ก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่นะครับQ&A session นะครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะให้คุณคิริพูดถึงหนังอะไรสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะเข้าสู่คำถามจากผู้ชมนะครับ Hello. Could you speak a little bit about your films before we throw to the audience to ask the question? I was watching the films. I noticed that there's one film that was shown, Requiem for M. It's the film where everything was going backwards. And I noticed that there's no subtitle. I must have sent a... But the angry voice at the beginning is a voice of a widow whose husband was a journalist who was killed in the Philippines 10 years ago. ก็ตอนที่ดูหนังเมื่อคู่นะฮะจะมีหนังอยู่เรื่องนึงคือ Requiem for the M ฮะเรื่องที่มันเป็นภาพมันถอยหลังอะฮะซึ่ง6นาทีนะฮะแล้วคุณคิริเพิ่งดูแล้วเพิ่งมารู้ตัวว่ามันเป็นเวอร์ชันที่ไม่มีซับไตเติลนะฮะอาจจะมีความผิดพลาดบางอย่างแต่ว่าไอ้เสียงผู้หญิงตอนต้นเรื่องฮะเป็นเสียงของแม่ไม้ซึ่งสามีเป็นนักข่าวที่โดนฆ่าเมื่อ10ปีที่แล้วครับ it's called the Maguindanao massacre and it's the worst single incident of killing of journalists. About 32 media workers were killed in an election-related violence while they were covering a politician who was supposed to file his certificate of candidacy against a ruling a powerful governor in the Philippines. And they were massacred. There were 58 individuals who were killed in a single incident. And the ruling family tried to hide this massacre. But that's a film where I, instead of speaking about the details or the giving information, I decided to express what I felt was unachievable in reality, which is to undo or to turn back what is happening in reality. ครับก็คือตัวเหตุการณ์บริบทของหนังนะฮะมันเกิดจากการฆ่าล้างที่มากินดานาวนะฮะ When did it happen? It happened in November of 2009, so 10 years ago. ก็ประมาณ10ปีที่แล้วนะฮะพฤศจิกายน2009นะฮะก็คือณตอนนั้นเนี่ยมันมีการเป็นการฆ่านักข่าวจำนวนมากนะฮะซึ่งตอนนั้นคือจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วก็นักการเมืองที่ลงสมัครเลือกตั้งที่จะไปแข่งกับตระกูลหนึ่งที่เป็นผู้มีอำนาจเดิมเนี่ยก็ไปลงแข่งกันแล้วเกิดการฆ่าล้างกันขึ้นมาซึ่งมีคนตายกัน How many were killed at that moment? 58คนในการฆ่าล้างครั้งนั้นนะฮะโดยที่ครอบครัวของผู้มีอำนาจในบริเวณนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะปกปิดการฆ่าล้างสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะฮะโดยที่ตัวคุณคิริเนี่ยแทนที่จะทำหนังว่าด้วยข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนั้นเนี่ยเธอตั้งใจที่จะสร้างภาพที่ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงนั่นก็คือการกลับไปการย้อนกลับไปในจุดที่แบบความรุนแรงนั้นยังไม่เกิดขึ้น So a lot of the films that I showed are very much rooted in the context of the Philippines and are often very personal to meLike the two children are orphans. They were orphaned in a storm that happened in my mother's hometown, which normally is a place where the storm doesn't pass. And again, I felt that instead of showing the... I was there to cover and to send reports about the incident, but instead of showing the devastation or the killings, I decided to show how the children were trying to move on and continue life after losing their entire family. ครับก็คือความจริงงานหนังหลายๆเรื่องงานหลายๆชิ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยึดโยงอยู่กับบริบทเฉพาะของฟิลิปปินส์นะฮะแล้วบางเรื่องก็มีความส่วนตัวของตัวคุณคิริเองนะฮะอย่างเช่นงานทูชิลเดนที่เป็นเด็ก2คนนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเด็ก2คนที่ปรากฏบนหนังเนี่ยก็เป็นเด็กกำพร้าที่เกิดจาก
เหตุการณ์พายุเข้าในหมู่บ้านเมืองนั้นนะฮะซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของคุณแม่คุณคิริเองนะซึ่งจริงๆแล้วเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่พายุจริงๆไม่ค่อยเข้าผ่านนะฮะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก็เกิดความเสียหายมากมายแต่ก็เช่นกันนะฮะคือแทนที่คุณคิริจะแบบทำสารคดีที่เพื่อจะรายงานสภาพความเสียหายรายงานเรื่องความเป็นความตายของคนในพื้นที่นะฮะเธอตัดสินใจที่จะทำเกี่ยวกับว่าเด็กที่เหลือรอดอยู่เด็กที่กำพร้าเด็กที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปเนี่ยอยู่ต่อไปยังไงจะมีชีวิตต่อไปได้อย่างไรนะฮะAnd perhaps you noticed in between the short films there would be videos or moving or photographs with erased slogans. This has been a recurring work of mine, which dealt with it started with the Philippines with having a 50 years ago we had martial law and a dictatorship ruled for 20 years, and from my generation I believe that there was a lot of historical amnesia in my generation, and this allowed us to also historical revisionism, which allowed those who committed abuses and stole money from the Filipino people to come back into power. So this is a sort of a conceptual work which can be interpreted in as censorship, as historical amnesia, and also can be about historical revisionism. ถ้าคนดูได้สังเกตนะฮะระหว่างหนังสั้นเนี่ยมันก็จะมีงานคล้ายๆกับงานวิดีโอหลายชิ้นซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งของการประท้วงที่ผู้ถือป้ายประท้วงเนี่ยตรงป้ายประท้วงเนี่ยถูกลบข้อความไปหมดแล้วนะฮะซึ่งถ้าให้เราประวัติศาสตร์ก็คือประมาณ 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยฟิลิปปินส์ถูกปกครองภายใต้กฎอัยการศึกโดยเผด็จการในเวลาประมาณ20ปีนะฮะซึ่งคุณคิริเชื่อว่าในคนในรุ่นของเธอเจเนเรชันของเธอเนี่ยมีภาวะที่เรียกว่าภาวะความจำเสื่อมทางประวัติศาสตร์อยู่หรืออีกอย่างนึงคือภาวะrevisionism ลัทธิแก้ลัทธิแก้ทางประวัติศาสตร์อีกเหมือนกันนะฮะซึ่งทำให้ความภาวะหลงลืมทางประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้เราไม่ได้จดจำว่าใครคือคนกระทำผิดในยุคสมัยนั้นเราจึงตัวประเทศเนี่ยจึงปล่อยให้คนทำผิดในยุคนั้นเนี่ยคนที่ทำผิดคนที่กระทำความรุนแรงคนที่ขโมยเงินของประชาชนเนี่ยกลับมามีอำนาจใหม่ดังนั้นในงานชิ้นที่เราดูป้ายสโลแกนที่ถูกลบข้อความเนี่ยฮะมันจึงเป็นเหมือนกับงานคอนเซ็ปต์ซึ่งอาจจะสามารถถูกตีความได้ว่านี่คือการเซ็นเซอร์นี่คือภาวะหลงลืมความจำเสื่อมทางประวัติศาสตร์หรือนี่คือภาวะการแก้ประวัติศาสตร์โอเคมีคำถามอะไรไหมครับระหว่างนี้ผมCan you explain a bit about the very short film, like a Life Mask? Yeah, I was. The Life Mask is also a series. My background is I'm a sculptor as well, and often to make portraits, I'm a terracotta. I use clay. To make portraits, we would use plaster of Paris to get the contour of the face. And I decided that. It would take about 15 to 30 minutes for the mask to dry. And I decided to take photographs and later on videos of some of the people that I've met. And this particular woman is a peasant leader. She's who was a political prisoner, one of the longest political prisoners in the Philippines. And the video showed how in that short span of time that she was confined by a mask, couldn't speak, couldn't see, you would sense her agitation. And I just wanted to look into that situation. And I used to shoot it just in photographs, but now I began to shoot in video. The sort of the voicelessness and the being placed in this situation, which is still happening in the Philippines and in other parts of Asia. ครับคุณพี่ชายวิวานะฮะก็ถามมาอยากให้เล่าถึงหนังเรื่องแรกที่ดูฮะ Life Mask นะฮะคุณคิริก็เล่าว่าอ๋อมันเป็นงานซีรีส์หนึ่งนะฮะซึ่งคือจริงๆแล้วเธอมี
นอกจากทำงานวิดีโอทำภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเธอก็มีพื้นเพทางการสคัลปเจอร์ก็คือประติมากรรมการปั้นอะไรเงี้ยฮะซึ่งปกติแล้วเธอก็ใช้วัสดุก็คือใช้เคลเป็นดินเหนียวแล้วเวลาเราทำเราปั้นพอร์เทรตหรือปั้นภาพตัวบุคคลอย่างเงี้ยก็ต้องใช้พลาสเตอร์หรือซึ่งคือปูนพลาสเตอร์พยายามหาคำตอบซึ่งก็คือวิธีการก็คือแบบว่าเราจะเอาวัตถุดิบเนี่ยไปทาบลงบนหน้าแล้วก็ให้แห้งไว้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้วัตถุดิบมันแห้งแล้วเพื่อเอามาทำอย่างเงี้ยทีนี้เสร็จแล้วก็เพื่อเอามาทำหน้ากากทีนี้ตัวบุคคลที่ปรากฏในงานวิดีโอเนี่ยเป็นสุภาพสตรีซึ่งเป็นผู้นำชาวนาแล้วก็เป็นนักโทษการเมืองด้วยเธอเป็นหนึ่งในนักโทษการเมืองที่ถูกจองจำนานที่สุดคนหนึ่งของฟิลิปปินส์นะฮะซึ่งในระยะเวลาสั้นๆที่ปรากฏอยู่บนชิ้นงานเนี่ยเราจะเห็นเธออยู่ในหน้ากากซึ่งภาวะนี้เราจะเห็นเธอกระสับกระส่ายรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวไม่สบายใจนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณคิเลียก็ถ่ายแค่ภาพนิ่งแต่ต่อมาเธอก็ถ่ายเป็นวิดีโอเลยเพราะว่าเธอรู้สึกสนใจอยากให้คนดูเนี่ยจดจ้องมองดูสภาวะการที่เกิดขึ้นภาวะที่ไร้เสียงภาวะที่ต้องอยู่ตรงนั้นนะฮะซึ่งภาวะไร้เสียงภาวะที่กระสับกระส่ายครั่นเนื้อครั่นตัวเนี่ยยังปรากฏขึ้นมีอยู่ในฟิลิปปินส์และอยู่ในทั่วไปในเอเชียตอนนี้มีใครมีคำถามบ้างไหมครับAny questions, comments? มีไหมไม่มีเราจะถามต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมี What about the red saga and the last one from the darkest depth? I think it's like a two films that compare together like a sequel. These films when I was this, I would say that until 2017, these works are from a particular period in my practice, and I've done a lot of works as well, which are done collectively or as part of a group of an alliance of artists. How I would have loved to also show this, because my present day work is very much. I haven't done work as an individual recently. It's always as a group, because in the Philippines, the political situation is always developing and changing, and unfortunately, in a very bad and difficult way. But these works, spanning from the earliest one, Red Saga, until the most recent one, From the Dark Depths, they dealt mostly in the context of my immersion, I would say, with the peasant in the countrysides, meaning outside of the city, outside of Metro Manila, where a very feudal situation continues and a few families rule over entire regions and people. And In this context, there is an ongoing armed struggle, and it is mostly peasants who are part of it. And the films Red Saga and From the Dark Depths delve on this subject, but I would say that it's more from a very poetic and emotional or internal landscape. I have done documentaries which are more explanatory, like who are the landlords, who are the politicians. But these are deeply, I would say, personal. Sort of like the blurring the line between the personal and political. ครับก็คือตัวงานชิ้นแรกอะค่ะคือเรซาก้าเนี่ยเป็นงานชิ้นแรกๆของเธอนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ใช่งานเดี่ยวของเธอแต่ว่าคุณคิริเนี่ยก็จะมีก็แต่ก่อนเนี่ยก็จะทำงานเป็นกับศิลปินที่เป็นกลุ่มนะฮะแต่ก็อยากจะโชว์งานชิ้นนี้ในงานเรื่องนี้นะฮะทีนี้ในแล้วก็คือตอนแรกคำถามคือพี่ชายคิดว่าเรซาก้ากับ From the Dark Depth เนี่ยหนังเรื่องแรกกับหนังเรื่องสุดท้ายที่เราเห็นในโปรแกรมเนี่ยมันดูเอ้ยไม่ใช่หนังเรื่องที่สองกับหนังสุดท้ายเนี่ยมันดูเหมือนเป็นหนังภาคต่อกันมันดูเป็นซีรีส์เดียวกันอะไรเงี้ยคุณคิดดีก็เลยอธิบายเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วงานทั้งสองเรื่องเนี่ยเธอสนใจที่จะไปบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทหรือที่อยู่นอกตัวเมืองของฟิลิปปินส์นะฮะซึ่งในพื้นที่ชนบทเนี่ยมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าคล้ายๆกับระบบศักดินายังดำรงอยู่ในพื้นที่นั้นๆนะก็คือก็มีครอบครัว
ครอบครัวที่มีอำนาจไม่กี่ครอบครัวเนี่ยก็ยังคงปกครองผู้คนแล้วก็พื้นที่นั้นๆอยู่นะฮะซึ่งในบริบทนี้เนี่ยดังนั้นแล้วการปะทะกันโดยติดอาวุธเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะฮะตั้งแต่เลสซากามาจนถึง From the Dark Deep เนี่ยซึ่งก็อาจจะเกือบจะ10ปีนะฮะซึ่งในหนังทั้ง2เรื่องเนี่ยก็อยากที่จะดำดิ่งลงไปใน subject ประเด็นนี้แต่ว่ามันก็เป็นงานที่เหมือนกับว่าก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะส่วนตัวแล้วก็มีมิติของความเป็นกวีแล้วก็ความเป็นความรู้สึกอารมณ์อยู่สูงครับเพราะว่าจริงๆคุณคิริก็เคยทำสารคดีที่เป็นสารคดีไปเลยก็คือเป็นสารคดีที่เล่าเรื่องให้ข้อมูลไปเลยว่าครอบครัวผู้มีอำนาจนี่คือใครเป็นเหยื่อทำอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในงานที่เธอเลือกมาฉายในโปรแกรมนี้ฮะมันก็เป็นงานที่ค่อนข้างส่วนตัวซึ่งมันก็เหมือนกับจะพล่าเลือนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่ของการเมืองใครมีคำถามหรือคอมเมนต์ไหมครับ Well actually I have many questions so I focus on four questions I guess so one the first one is the photos of the hands are they the hands of the real massacre victims or you some kind of representative metaphors okay so that's the first question and the second question is the last film, which is about some kind of a leftist, the communist was running away. And it seems to be very recent footage because it's a video footage. And then I was curious when it happened and when this was filmed. And so this is the second question. And the third question is the same film.The underwater filming. So could you tell me some episode about how you filmed it? It's very beautiful footage, and the performer had to be really underwater for quite some time to create that kind of really beautiful performance scene. So I'm very curious about how you filmed it. And the fourth question is.Probably you are familiar with the Thai politics, probably in the past and then now. And so I'm curious if you have ever seen any Thai film, because your film is a very, very political, but also artistic and then political as well, and poetical as well. So if you have ever seen Thai film which you really like, and then it's kind of like sharing similar style like you, your films. So that's cool. For the last question, of course, the popular ones are Epichat Pong, and then for the...I am an admirer of Thai visual artist as well, Ratchaya Pinthong. He does video and installation, so very conceptual work. I am not able to watch in a systematic or a regular manner, but I have, I like Planking by Chulayurnon. those are some of the works which I also love for the it's humor but also very very serious. I love the restraint of Thai films. I feel that it's also very spiritual. I have a sense of this, even if I do admit that. I am very happy with the current situation in our generation that we're starting to really connect to our neighbors instead of jumping to the West. And this is one reason why it is, I think, a privilege to be a filmmaker and an artist, and even more so a privilege to be able to become more familiar with the works of other people. But I try to do that. And okay, that's for the last question. ครับก็คือท่านผู้ชมนะฮะถามออกมา4ข้อนะฮะคือคำถามแรกก็คื
สี่ข้อนะฮะคำถามแรกก็คือในงานเลสซากาเนี่ยฮะมันจะมีมงตะหรือการตัดต่อที่เป็นมือที่เปื้อนเลือดนะฮะของมืออันหลากหลายเนี่ยคำถามก็คือมือนี้เป็นมือจริงๆจากเหยื่อของคนที่ได้รับความรุนแรงหรือว่าเป็นเมตาฟอร์เป็นการเปรียบเปรยหรือว่าเป็นการจัดขึ้นมาใหม่นะฮะข้อ2คือในหนังเรื่องสุดท้ายเนี่ยอยากทราบว่าไอ้ช่วงฟุตเตจที่ไปถ่ายกระบวนการฝ่ายซ้ายคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในป่าเนี่ยมันดูใหม่จังเลยเพราะว่ามันเป็นภาพวิดีโอฮะก็เลยอยากรู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ข้อ3นะฮะก็คือไอ้ในหนังเรื่องเดียวกันเรื่องสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันมีการถ่ายใต้น้ำเยอะมากเนี่ยก็เลยสงสัยว่าถ่ายได้ยังไงสวยจังเลยนะฮะนักแสดงก็ต้องลงไปอยู่ในใต้น้ำนานมากก็เลยสงสัยในเรื่องวิธีถ่ายทำนะฮะส่วนข้อ4ฮะคือถามว่าเนื่องจากว่าหนังของคุณคีรีเนี่ยมีความเป็นการเมืองแล้วก็มีความเป็นกวีอยู่สูงก็เลยอยากจะถามว่าเคยดูหนังไทยที่ชอบและรู้สึกว่ามันมีมิติที่ประพิมประพายคล้ายกันไหมนะฮะในงานช่วงนี้คุณเคลลี่ก็ตอบข้อที่4ก่อนก็ตอบว่าถ้าหนังไทยที่เคยดูก็จะชอบงานพี่เจยนะฮะก็ค่อนข้างเป็นคนที่ก็เป็นของที่แบบเวลาพูดถึงหนังไทยฮะก็แล้วก็ชื่นชมวิชวลอาร์ติสต์นะฮะคุณปรัชญาซึ่งทำงานวิดีโอก็อินสตอลเลชันนะฮะแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วคุณคิดอาจจะไม่ได้ดูประจำไม่ได้ดูงานอยู่สม่ำเสมอนะฮะแต่ว่าถ้าให้พูดอีกก็จะชอบงานแพลงกิ้งของเคจุลยานนท์นะฮะเธอชอบอารมณ์ขันความที่ทั้งอารมณ์ขันและความซีเรียสในพร้อมๆกันนะฮะชอบความอารมณ์แปลกๆแล้วมีภาวะสปิริตชวลอะไรบางอย่างฮะเธอยอมรับว่าเธอค่อนข้างแฮปปี้ที่คนรุ่นเราเนี่ยฮะสามารถคือคนในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงหรือหาคอนเนคชันต่อกันได้โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องแบบว่ากระโดดไปสู่ตะวันตกแต่เพียงอย่างเดียวนะฮะเธอชอบแล้วก็เธอก็ชอบที่เธอมีสิทธิพิเศษบางอย่างในการเป็นศิลปินเป็นคนทำหนังนะฮะเพราะว่ามันทำให้เธอสามารถที่จะได้คอนเนคหรือว่าได้ไปพบเจอหรือทำความรู้จักกับงานของศิลปินคนอื่นๆที่อยู่ในภูมิภาคเช่นกันฮะอะไรอะIs also Thai, right? I also love her video works. The more mainstream ones, Nang Nak is Thai as well, right? Okay, all right. So that became very popular in my country. Okay, so I'm sure there's a lot, but from the top of my head, those are the Thai artists that came to mind. But for the first question, ครับก็ตอบคำถามข้อ4เพิ่มเติมนะฮะคือนอกจากรายชื่อที่พูดไปสักครู่นะฮะก็ยังมีชอบงานของอาจารย์อารยานะฮะซึ่งก็ชอบงานวิดีโอของอาจารย์อารยาแล้วก็ถ้าเกิดจะพูดงานที่กระแสหลักหน่อยก็จะชอบนางนาคนะฮะนางนาคก็เป็นหนังที่ดังในฟิลิปปินส์เองนะฮะแล้วก็คือความจริงอาจจะมีงานอีกเยอะมากนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคิดเร็วเธอก็จะคิดออกประมาณนี้นะฮะโอเค first question the hands it'sI interspersed actual images of photographs of those who were killed, whether by state forces or during armed revolutionary encounters. So just the hand, and then the others are metaphorically staged images. And then for the second question about the last film, The footage, I shot them from almost 20 years ago to 2017. Those range from 16 millimeter going to analog, high 8, digital 8, mini DV, until we went to digital video. So it's all from my personal archive. And...My process is I sort of it's achronological, meaning I disregard the being strict about when it happened, but it's sort of dreamlike in a way how I weaved it, meaning I like the martial law footage was from a recent from 2017.But I placed it in the context of a situation from 15 years ago, where I had friends from the university who had to travel in the dark by the sea, and
they lost their lives because they had to travel in a dangerous situation. ครับก็ตอบคำถามแรกค่ะมือที่ปรากฏอยู่ก็เป็นการผสมกันระหว่างมือของเหยื่อจริงๆที่เกิดจากที่เสียชีวิตจากความรุนแรงของรัฐนะฮะในขณะการปะทะกันกับมือที่เหมือนกับไม่ใช่มือจากเหตุการณ์จริงแต่เป็นมือที่เหมือนกับมือนักแสดงขึ้นมาไงฮะส่วนข้อที่สองนะฮะก็คือไอ้หนังเรื่องสุดท้ายนะฮะว่าถ่ายขึ้นเมื่อไหร่อะฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วฟุตเทจเนี่ยมันมีหลากหลายยุคสมัยมากเลยมีตั้งแต่20ปีที่แล้วจนมาถึงใหม่สุดก็คือ2017นะฮะแล้วก็จะมีฟอร์แมตที่หลากหลายก็คือตั้งแต่16ฟิล์ม16มมอนาล็อกไฮเอทดิจิตอลมินิดีวีจนมาถึงกล้องดิจิตอลเองนะฮะคือภาพส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มาจากคล้ายๆกับคอลเลกชันส่วนตัวของคุณคิริเองนะฮะแล้วทีนี้เนื่องจากว่าเธอทำงานโดยที่แบบการลำดับภาพของเนื้อเรื่องมันเนี่ยมันไม่ได้ถูกคิดในเชิงตามลำดับเวลาก็คือเธอก็ไม่ได้เคร่งครัดมากว่าหนังต้องเรียงว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะฮะดังนั้นแล้วบางทีมันเหมือนกับภาพฝันนะฮะคือตรรกะของมันดำเนินด้วยตรรกะของความฝันนะฮะดังนั้นมันไม่เลยไม่ตามระดับเวลาขนาดนั้นเช่นบางอันก็จะมีภาพเหตุการณ์กฎอัยการศึกซึ่งของปี2017แต่ว่าก็เอาไปวางเทียบกับเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนซึ่งเป็นภาพของเพื่อนสมัยมหาลัยของคุณคีรีที่ต้องเดินทางทะเลทางเรือฮะแล้วก็เกิดเสียชีวิต I really cannot explain the film in a very logical manner like what it means but perhaps you would understand how it would feel when you go back to images you sort of like for a long time not having had the opportunity to mourn and then suddenly going back to images and videos and in this case a particular experience from my youth where I know some friends who lost their lives very young at a very young age and that was why I made this film as well a sort of a secret meaning for me, which I didn't find necessary to explain literally. And then the process of shooting it, all of the scenes shot underwater were on breath hold, meaning from the cinematographer to the actors, they were performing and shooting without tanks. And we rehearsed first in a pool, in a swimming pool, before proceeding to the open sea. And we looked for a location where we will not harm underwater life. And also rehearsed for 2 days before the actual shoot. I was shooting it, and I am not a free diver like them, but I was the one who went ahead and tested how just to see how cloth would move underwater. I was also pregnant, like 4 months pregnant, which I didn't know. So with that baby, so it was. It turned out beautifully. It was a risk because we didn't know how it would work. but I did tests with how a flag would move, and it's directly connected to my first short film, Red Saga. But like a secret, it was, or it could feel like a secret. It could feel like could be a graveyard of the past. They were all deep within or underneath. So normally in the Philippines, it would be so difficult to shoot with red flags above ground. Like in the first film, we shot it like very quickly and then took it out. Because if you see a red flag, it could mean like a revolution or communism. But yeah, if it's underwater, it became easy for us and we felt free to do it. Hello, ครับครับ
ก็คือเดี๋ยวอธิบายต่อของงานคำถามต่อนะครับคือไอ้หนังFrom the Dark Depth เนี่ยเธอก็พูดต่อว่าจริงๆมันเป็นงานที่อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้มันแปลว่าอะไรฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าความรู้สึกของการที่เรากลับไปดูภาพที่เหมือนกับภาพในอดีตภาพเพื่อนของเธอคือบางทีแบบว่าเราไม่มีโอกาสที่จะไว้ทุกข์อะฮะบางทีเราเหมือนกับเราทำแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะไว้ทุกข์ให้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อนที่เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยๆเนี่ยซึ่งหนังเรื่องนี้มันเลยเหมือนกับว่าเป็นวิธีการลับๆเป็นซีเครทเมสเสจที่เธอจะนำเอามาเอ็กซ์เพรสความรู้สึกนั้นโดยที่เธอไม่สามารถที่จะบอกเล่าได้ผ่านอย่างตรงไปตรงมาเธอเลยใช้วิธีการของหนังเรื่องนี้ฮะทีนี้ว่าด้วยเรื่องการถ่ายทำฉากใต้น้ำฮะก็คือช่างภาพตากล้องกับนักแสดงเนี่ยก็มีการซักซ้อมกันตอนแรกช่างภาพก็ต้องใส่ถังออกซิเจนเลยฮะทีนี้ตอนแรกก็จะมีการซักซ้อมกันในสระว่ายน้ำในปกติก่อนนะฮะก่อนที่จะออกไปหาไปทะเลโดยที่การหาโลเคชันเนี่ยก็ต้องไปหาโลเคชันที่แบบว่าการถ่ายทำจะไม่ไปกระทบสิ่งมีชีวิตใต้น้ำอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีการซักซ้อมกันในทะเลเนี่ย2วันก่อนที่จะถ่ายจริงโดยที่ตัวคุณคิริเองเนี่ยก็ไม่ใช่นักดำน้ำแบบที่อาชีพนักที่มีประสบการณ์เหมือนกับคนที่เหลือในทีมนะฮะแต่ว่าเธอก็ยังก็ลงไปลองว่ายน้ำแล้วก็ไปซ้อมหมุนธงกันดูว่าผ้าในน้ำมันจะเป็นยังไงฮะโดยที่ตอนนั้นเธอก็ท้อง4เดือนโดยที่ยังไม่รู้ว่าตอนนั้นท้องอยู่นะฮะแล้วแต่มันก็ออกมาสวยงามดีถึงแม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงนะฮะเสี่ยงในการทำนู่นทำนี่แต่ว่าไอ้งานชิ้นนี้มันก็คอนเนคกับหนังอีกเรื่องนึงคือเลสซากาฮะเพราะว่าในเลสซากาเราก็จะเห็นว่ามันมีซีนที่ตัวผู้คนเนี่ยถือโบกธงแดงในหนังเหมือนกันนะฮะคือแต่ว่าในทะเลเนี่ยมันเหมือนกับใต้น้ำมันเหมือนพื้นที่ของความลับหรือว่าเป็นสุสานของอดีตนะฮะโดยที่จริงๆแล้วก็มีเกร็ดก็คือในฟิลิปปินส์เนี่ยการถ่ายคนถือธงแดงเนี่ยมันยากยิ่งถ่ายบนบกนี่มันยากมากอย่างเช่นในหนังเรื่องแรกเนี่ยคือบกแป๊บนึงแล้วก็ต้องรีบเก็บเพราะว่ามันเหมือนเป็นอันตรายเพราะว่าคนจะตีความว่าแบบว่ามันหมายถึงการปฏิวัติมันเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบดั้งเดิมอะไรเงี้ยฮะ establishment แต่ว่าพอเราไปโบกในน้ำเนี่ยก็ปลอดภัยดีโบกเท่าไหร่ก็ได้ตามสบายขอถามสักคำถามแล้วกันนะขอถามเป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวมันจะพูดไม่รู้เรื่องคือระหว่างที่ดูเลสซาก้าเนี่ย เราจะนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัย1970ของไทยคือความคิดแบบฝ่ายซ้ายหรือคอมมิวนิสต์เนี้ยตอนเราดูเราจะคิดถึงวรรณกรรมหรือดนตรีที่มีความเป็นฝ่ายซ้ายมากๆในสังคมไทยในยุคนั้นแล้วปรากฏว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยฝ่ายซ้ายในยุคนั้นเนี่ยมันก็เทิร์นตัวเองไปเป็นอีลีทไปเป็นฝ่ายขวาเรียบร้อยแล้วเราก็เลยสนใจว่าไอ้การดำรงคงอยู่ของแนวคิดแบบฝ่ายซ้ายในฟิลิปปินส์ในเชิงการเมืองเนี่ยหรือในเชิงศิลปะเองก็ตามเนี่ยมันดำรงคงอยู่อย่างไรมันมีไหมที่คนทำงานวรรณกรรมหรือศิลปะฝ่ายซ้ายเนี่ยสุดท้ายก็ไปรับใช้อนุรักษ์นิยมหรือว่ามันส่งต่อกันยังไงเพราะว่าในงานของคิริทั้งเซตเนี่ยมันมีความเป็นฝ่ายซ้ายสูงมากคือจะพูดว่าเป็นคอมมิวนิสต์เลยมันก็อาจจะไม่ถูกต้องทีเดียวเลยไม่ถูกทางกฎหมายก็เลยคิดว่าเราอยากรู้ว่าการดำรงคงอยู่ของหรือแม้แต่งานของคนอื่นๆที่เป็นศิลปินชาวฟิลิปปินเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีลักษณะของความเป็นอะไรอะความก้าวหน้าทำความเป็นฝ่ายซ้ายอยู่นะอยู่พอสมควรก็เลยคิดอยากรู้ว่ามันส่งทอดไปอย่างไรเพราะตอนนี้ของสังคมไทยเนี่ยเป็นฝ่ายขวาไปหมดแล้ว so the question basically is like dealing watching Le Saga Vivat feel like he thought of what happens in Thailand during 1970s because at that moment there's like a prosperous moment for leftist literatures and music. But however, after that era, like a lot of leftist artists in Thailand turned into like elite and lightist conservative still. So he kind of wondered like, what's the situation of like the leftists in Philippines? Like how they continue their strength, their vigor as a leftist? Because like, especially your work is very quite leftist and also like a lot of works from Filipino artists also like consists of this kind of leftist feeling into it because like it's somehow unimaginable in Thailand that because a lot of leftist artists that was active in the 70s now become more like an elite conservative. So he kind of wonder like how this
leftist movements continue to this day. In fact, I remember I was here a few years ago when martial law was imposed, and there was a protest where youth gathered with books. It was after the coup, right? And some of the books that they were reading were supposed to be the books that were banned for political reasons. And there were two books there which were from the Philippines, Noli Metangere and El Filibusterismo. That's why I felt this, how brilliant and ingenious the protest, how people still find a way to express protest in a manner when it's not possible in this manner, then it just goes in a different direction. In the Philippines, there is still space for protest in the streets, but more and more it is becoming difficult and dangerous. The killings of those who are associated as left or red tagged is escalating. Perhaps you only hear of the drug war killings, but the killings of political activists is catching up now. And it's a very unfortunate situation because the new administration started with a sort of a semblance, a wrong idea that perhaps there was going to be peace with the leftists, but it was not true. So you said that a lot of the leftists here in the 70s became part of the elite. I would say that there were also cases of that in the Philippines. They became very rabid spokespersons or apologists for the ruling power. And because they were experienced in organizing and in speaking, they were really very utilized by the ruling power. But a lot of the leftists continued to continue to this day. They're in their 70s, but there's a new generation of leftists. The term leftist is still strikes an uncomfortable chord, I would say, in the Philippines. I would also be called a leftist, but I am not yet. Because perhaps there's a lot of disinformation about what a leftist is, or is it like to be a member of the Communist Party, or just to have this inclination towards... Oh, okay. I'll stop there. Okay, ครับ เดี๋ยวนะฮะ ผมจดไว้ไหน You can stop me next time. ครับ ขอบคุณดีมีอยู่ประมาณหลายปีก่อนนะฮะคุณคิริ you were here in Bangkok yeah คุณคิริมาในไทยฮะซึ่งตอนนั้นก็มีกฎอัยการศึกพอดีฮะแล้วก็มีการพยายามที่จะประท้วงตัวอัยการศึกที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งวัยรุ่นในไทยเนี่ยก็ใช้วิธีการหลากหลายนะฮะซึ่งวิธีหนึ่งก็คือการที่ตัวคนหนุ่มสาวในไทยเนี่ยเอาหนังสือต้องห้ามหนังสือที่โดนแบนเนี่ยมาอ่านกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงฮะแล้วก็อย่างเช่นมีหนังสือเล่มหนึ่งก็คือโนรมีแทงเจเลฮะอันล่วงละเมิดไม่ได้ของโคเซรีเซาฮะก็เอามาใช้ด้วยแล้วคุณคิริก็รู้สึกประทับใจว่าเป็นวิธีการหาทางออกที่ฉลาดในการที่จะหาทางการในการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่ออำนาจที่มีเกิดขึ้นในช่วงนั้นนะฮะถ้าเขาห้ามเราทำอย่างนี้แล้วก็หาวิธีอื่นนะฮะมันมีอยู่เรื่อยๆฮะคือในฟิลิปปินส์เนี่ยมันก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นไปได้ในที่จะประท้วงอยู่นะฮะแต่ว่ามันก็อันตรายมากแล้วมีความรุนแรงเกิดขึ้นมากขึ้นมีการฆ่ามีการใช้อาวุธมากขึ้นนะฮะทีนี้คือบางทีเราอาจจะบางทีผู้ชมอาจจะเคยได้ยินเรื่องดรักวอร์นะฮะก็คือการฆ่าสงครามยาเสพติดนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันก็จะมีการจัดการกับหรือว่าการกระทำความรุนแรงกับนักกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยก็ก็ก็ก
ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆคือไล่ตามการความการฆ่าในสงครามยาเสพติดแล้วนะฮะทีนี้ในรัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างความเข้าใจในสังคมว่าสังคมจะสงบสุขถ้าไม่มีพวกฝ่ายซ้ายแต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วถ้าย้อนกลับไปคำถามที่ว่าเอ๊ะฝ่ายซ้ายในไทยในตอนยุค70เนี่ยกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นนำไปแล้วเนี่ยแล้วในฟิลิปปินส์เป็นยังไงคุณคิรีก็บอกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะก็คือพวกฝ่ายซ้ายเนี่ยมันก็จะมีฝ่ายซ้ายที่ยังยึดมั่นในอุดมการณ์ตัวเองนะฮะอายุก็จะเยอะแล้วกับฝ่ายซ้ายที่ก็ผันตัวมาเป็น apologist หรือว่าผู้แก้ต่างให้กับอำนาจนะฮะก็คือคอยให้ก็คือมาเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจของชนชั้นนำนี่แหละฮะทีนี้เสร็จแล้วความจริงแล้วเทอมคำว่าฝ่ายซ้ายในฟิลิปปินส์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เทอมที่แบบจะพูดได้อย่างสะดวกสบายใจอะไรขนาดนั้นนะฮะอย่างเช่นมีคนบอกว่าคุณคิรีเป็นซ้ายเธอก็จะแบบเอ๊ะหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอ๊ะฉันควรจะใช้คำนี้นิยามตัวเองจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะทีนี้ครับโอเค you can continue okay yes so I'm I must admit I am more familiar with the communist history of IndonesiaBut with Thailand, not so much. In fact, we're only discovering, because these are histories which are not taught to us in schools, or if it's taught to us, it's in a very, very biased manner. And I know that, worldwide, there are different communist histories and different experiences. It's as varied as there's an entire range of it. The experience of Romania is different from Cambodia. So I am also still learning about it, and oftentimes the conversations would be good because this is not taught to us formally. And yeah, I would say that it was only when I went to Indonesia and met the sons, the daughters, or the children of those who went through it was how I found out. And then later on, of course, the documentaries, The Act of Killing came out. Before that, there was even Balibo 5. There was another documentary. So it helps, but it's always from alternative sources. You don't just bump. You usually cannot find it yourself. There has to be sort of a contact, a connection from the locality who will tell you about it. And ก็คือตัวคุณคิรีเนี่ยก็ยอมรับว่าจริงๆเธอมีความคุ้นเคยกับคือเธอค่อนข้างจะมีความรู้เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ในอินโดนีเซียมากกว่าคอมมิวนิสต์ในไทยนะฮะคือเพราะว่าจริงๆก็คือมันก็ไม่ได้มีการสอนในโรงเรียนปกติหรือถ้ามีการสอนก็จะเป็นการสอนที่เต็มไปด้วยอคติอะฮะคือจริงๆแล้วประสบการณ์คอมมิวนิสต์ของในแต่ละพื้นที่บนโลกเนี่ยมันมีความแตกต่างหลากหลายกันสูงนะฮะคอมมิวนิสต์ในอาร์เมเนียก็จะไม่เหมือนกับคอมมิวนิสต์ในกัมพูชานะฮะทีนี้เสร็จแล้วซึ่งจริงๆแล้วการเรียนรู้เรื่องคอมมิวนิสต์ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็น่าจะถูกมาจากการบทสนทนากันของคนในพื้นที่เพราะว่าในระดับการศึกษาในทางการเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะฮะการเรียนการสอนเรื่องคอมมิวนิสต์นะฮะอย่างเช่นตอนที่คุณคิริไปอินโดนีเซียเนี่ยก็ไปเจอกับลูกหลานของคอมมิวนิสต์นะฮะว่าแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าเจออะไรขึ้นมาบ้างนะฮะแล้วต่อมาก็เราอาจจะมาเรียนรู้จากงานสารคดีไอ้ที่มาทีหลังคืออย่าง Act of Killing หรือว่า Balibo 5นะฮะทีนี้แต่ว่าไอ้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคอมมิวนิสต์ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่ความรู้ที่เหมือนกับว่าเราจะไปหาเจอได้ง่ายๆฮะคุณต้องไปหาในพื้นที่ทางเลือกอะฮะคือมันไม่ใช่ความรู้ที่แบบว่าจะปรากฏในตัวบททางการทั่วไปฮะคุณอาจจะต้องไปสร้างคอนเนคชันหรือหาจากคนในท้องที่คนในพื้นถิ่นนั้นๆถึงจะได้รับรู้หรือเรียนรู้เรื่องราวแบบนี้คอมมิวนิสต์ต่างๆSorry, this question still cling to the leftist politics. You said you're very familiar with Indonesia Communist Party. I was wondering, is there any communication or exchange between Philippine Communist Party and PKI?
And do they have any like I don't know whether literature, cultural, and also maybe educational exchange between each other? I wouldn't say that I am very familiar. I said that I'm more familiar, and this was because of the. I know that in the 60s and in the 50s there was active communication between the PKI, the Communist Party of Indonesia, and the Communist Party of the Philippines. In fact, the founder of the re-established Communist Party of the Philippines was a professor who studied in Indonesia for some time. This was before 1965, so he was in Indonesia and in fact had books when he went back to the Philippines. He still had in his possession like a lot of the books which were burned or banned in Indonesia. And there was a shared history between our countries, the communist parties of our countries. And I also know this, there was a time when I was in Germany, I went to the Netherlands where some of the leaders of the Communist Party of the Philippines are exiled. And there I had a film screening, and then in the audience were also Indonesian members of the Communist Party in the past who were there on political asylum. And they were saying that perhaps, we wish that some research would be done about the connections and exchanges. This is what I know more from, also from stories of the older members of the Communist Party. Yes. คำถามของคุณผู้ชมนะฮะก็คือคุณผู้ชมอยากจะกลับไปเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการฝ่ายซ้ายฮะเลยอยากจะสอบถามว่าว่ามันมีคอนเน็กชันอะไรไหมระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ของฟิลิปปินส์กับพรรคคอมมิวนิสต์ของอินโดนีเซียนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานในเชิงของ culture งานวรรณกรรมหรือใดๆไงฮะคุณคลีก็บอกว่าจริงๆแล้วเธอคุ้นเคยกับงานของอินโดนีเซียประมาณนึงฮะอย่างเช่นในยุค50-60เนี่ยมันก็มีสัมพันธ์ความสัมพันธ์กันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ของฟิลิปปินส์กับพรรคคอมมิวนิสต์ของอินโดนีเซียฮะเอาข้อจริงแล้วหนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ฟิลิปปินส์เนี่ยก็เป็นโปรเฟสเซอร์อาจารย์ที่ไปเรียนหนังสืออยู่ในอินโดนีเซียนะฮะซึ่งก็เป็นช่วงก่อน1965ก่อนที่จะมีการมาสแคร์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือว่าไม่ใช่เผ่าพันธุ์การฆ่าล้างคอมมิวนิสต์กวาดล้างคอมมิวนิสต์ครั้งยิ่งใหญ่ในอินโดนีเซียฮะตอนนั้นเขาอยู่ในอินโดนีเซียแล้วเขาก็หนีย้ายกลับมาฟิลิปปินส์โดยที่เขาก็ซ่อนหนังสือไว้หลายเล่มมากหนังสือที่โดนแบนที่จะถูกแบนแล้วก็ถูกเผาในอินโดนีเซียนะฮะแล้วก็เขาก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมว่าตอนที่เขาไปเยอรมันเนี่ยเขาก็จากเยอรมันเขาก็เดินทางไปที่เนเธอร์แลนด์นะฮะแล้วก็มีงานฉายหนังของเขาเนี่ยซึ่งในเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันก็จะมีผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์ฟิลิปปินส์หลายท่านนะฮะซึ่งไปลี้ภัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์หลายคนนะฮะแล้วก็เธอก็มีงานฉายหนังที่นั่นแล้วก็หนึ่งในกลุ่มคนดูไม่ใช่หนึ่งในคนดูในกลุ่มนั้นน่ะก็จะมีคนที่เป็นคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียหลายคนซึ่งก็ลี้ภัยไปอยู่ในเนเธอร์แลนด์เช่นกันนะฮะจริงๆเธอก็คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าน่าจะมีการรีเสิร์ชหรือค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนกันของพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งจากทั้งสองประเทศนี้นะฮะเธอซึ่งส่วนใหญ่แล้วเธอเรียนรู้จากสมาชิกเก่าแก่ของพรรคDieter, you have something? Yes, maybe I just can add a little reflection, which first of all try to answer why I found your work so fascinating. And on the other side, I think the question is always very important. What is the specificity of an artistical work? And of course, it's not...easy to answer this in a few sentences, but I just wanted to give a little try and to refer what you say the personal dimensions of your film. I think it's much more than only a personal dimension. What is happening in your films, we see, for example,maskers and not faces. We see wiped out spaces and no slogans.
we see histories which are going back. So all these are great forces of transformation of realities. We see the reality in a very harsh sense, and on the same time, we see a force of transformation. And just to speak about the last scene of the last film we have seen today, we see the swimming woman going to a body which seems to be dead, and she comes nearer, and then everything is open. We can interpret the situation as if the dead body is come to life again because it seems to open its hands. We can interpret it as she comes just too late, he is already dead, or we can interpret it as she goes by herself to death. And this fluid of simultaneous informations is a freedom of creation by itself, and you create a space where creation is resistance, political resistance. And this is so beautiful and so fascinating for me. I just wanted to add this little reflection. ครับก็คือคุณดีเทอร์เนี่ยอยากจะเสริมเพิ่มเติมความคิดเห็นของตัวคุณคิดดีเทอร์เองนะฮะกับงานของคุณคีรีว่าทำไงงานของคุณคีรีเนี่ยมันถึงน่าประทับใจน่าใคร่ครวญนะฮะคำถามว่าอะไรในตัวงานศิลปะเหรอที่มันทรงพลังหรือว่ามีคุณค่าเนี่ยมันเป็นคำถามที่ตอบยากนะฮะมันตอบยากมากในประโยค 2-3 ประโยคนี้แต่คุณดีเทอร์จะพยายามดูนะฮะคุณดีเทอร์ก็เลยโดยตอบในการลองพยายามที่จะแสดงความเขียนว่ากลับไปที่ว่างานคุณคิริบอกว่างานของตัวเองเนี่ยมันมีมิติของความเป็นส่วนตัวแต่คุณดีเทอร์เชื่อว่ามันมีมากกว่ามิติของความเป็นส่วนตัวนะฮะสิ่งที่เราเห็นในงานของคุณคิริเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องส่วนตัวแต่เราเห็นหลายอย่างเราเห็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เราเห็นการกวาดล้างเราเห็นการลบเลือนประวัติศาสตร์เราเห็นการพยายามเราเห็นการเซ็นเซอร์ข้อความบนป้ายประท้วงเราเห็นประวัติศาสตร์ที่มันถอยย้อนกลับไปเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของความเป็นจริงเราเห็นความซึ่งในงานของคุณทีนี้นะมันมีความเป็นจริงที่แบบว่าเรียลิตี้หรือความเป็นจริงที่แข็งทื่อแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความเป็นจริงในรูปแบบอื่นด้วยอย่างเช่นในหนังเรื่องสุดท้ายฮะในซีนก่อนซีนจะจบเรื่องเนี่ยเราเห็นผู้หญิงว่ายน้ำขึ้นไปบนพื้นผิวน้ำซึ่งมีร่างใครสักคนลอยอยู่ร่างนั้นอาจจะดูเหมือนคนตายแล้วแต่พอใกล้ๆไปเราก็สามารถตีความได้หรือเปล่าว่าเมื่อเธอใกล้ร่างนั้นแล้วร่างนั้นก็เหมือนกับจะกลับมามีชีวิตเพราะว่าร่างนั้นกำลังอ้าแขนโอบเหมือนจะเตรียมสวมกอดนะฮะหรือเราจะตีความได้เช่นกันว่าผู้หญิงคนนั้นว่ายไปช้าไปร่างนั้นเสียชีวิตไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานก็คือมันเกิดภาวะที่เรียกว่าเป็น freedom of creation อิสระภาพของการสรรสร้างนะฮะซึ่งอิสระภาพของการสรรสร้างเนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งของการต่อต้านเชิงการเมืองซึ่งนี่คือสิ่งสวยงามที่ปรากฏในงานของคุณคีรีฮะโอเคขออีกสักคำถามนะครับเป็นคำถามสุดท้ายเชิญโอเค just short question so what's the current position of progressive artist community towards the Duterte administrationThe current position? Yes, of progressive artist community. Okay, the progressive artists community, of course we have a lot of artists who are giving their creativity or their talent in the service of the government, as well as looking at it only to earn money. But the progressive artists,We're doing our best to come together. We know that it's a problem that cannot be dealt with as individuals. So we are trying to find strength in numbers. It's not a fast process. In fact, it is slow and difficult because the current president and his policy.Enjoys so much popularity that was brought forth by, I would say, frustration
from the part of the masses. So we are coming, like, I am part of an alliance called Respond and Break the Silence Against the Killings. Oh. And we are holding educational, we are creating works for information, but at the same time, we ourselves are organizing educational discussions amongst ourselves to also try to understand the situation, because having to deal with, it's a global situation. The populism, or their popularity of very rightist or very rightist men, and who are also very very slimy in the sense of their use of technology like social media or alternative facts, and so it's something that we are working with. And it also means for us as artists, it means that going beyond our comfort zones. A lot of us are from the middle class, and majority of the victims are from the most oppressed sections of our society, those who are considered to be disposable. And we are connecting with this and trying to erase the gaps, the very clear gaps that have been formed through the years. ครับคำถามก็คือว่าจุดยืนของศิลปินหัวก้าวหน้าในฟิลิปปินส์ตอนนี้เนี่ยฮะจุดมีจุดยืนยังไงต่อประธานไม่ดีคนปัจจุบันดูเตอร์เต้นะฮะคุณคิริให้คำตอบว่าจริงๆแล้วฟิลิปปินส์ก็มีศิลปินหลากหลายนะฮะก็จะมีศิลปินหลายคนหลากหลายแบบนะฮะหลายคนก็ทำงานให้กับ government หรือว่าให้กับรัฐบาลนะฮะก็คือทำงานรับเงินเข้ามาแล้วก็ทำงานให้เขาฮะแต่ว่าศิลปินหัวก้าวหน้าเนี่ยก็พยายามที่จะรวมตัวกันเพื่อสร้างงานขึ้นมาเพราะว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่สามารถทำในเชิงปัจเจกได้ต่างคนต่างทำเนี่ยก็คงไม่ไหวฮะดังนั้นแล้วพวกเราศิลปินหัวก้าวหน้าหลายคนเนี่ยก็พยายามที่จะหาทางกันอยู่ซึ่งมันก็เป็นกระบวนการที่ยากแล้วก็ช้านะฮะแต่เราก็พยายามมันอยู่คือดูโตเต้เนี่ยในขณะเดียวกันนโยบายของดูโตเต้เนี่ยก็ได้รับความนิยมจากประชาชนเยอะซึ่งก็เป็นความนิยมซึ่งนำมาสู่ความการกดขี่กดทับภาคส่วนอื่นๆนะฮะทีนี้เสร็จแล้วโดยตอนนี้เนี่ยคุณคิริเองก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรที่ต่อต้านการฆ่าความรุนแรงนะฮะก็จะมีการพยายามที่จะจัดงานเชิงการศึกษาการดิสคัสการหารือหรือการพูดคุยสร้างฐานสร้างข้อมูลให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยฮะพยายามที่จะทำความเข้าใจคือมันไม่ใช่ความจริงเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์แต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ของโลกซึ่งก็คือการขึ้นมาของฝ่ายขวาของประชานิยมนะฮะดังนั้นแล้วเราต้องพยายามที่จะหาทางกันโดยที่ตัวศิลปินเนี่ยต้องออกไปจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะฮะทีนี้ตัวอาร์ติสต์เนี่ยหลายท่านหลายคนเนี่ยมันเขาก็มาจากแบบชนชั้นกลางพื้นเพมาจากชนชั้นกลางในขณะที่ตัวเหยื่อของความรุนแรงของตัวรัฐบาลเนี่ยมาจากชนชั้นล่างมากชนชั้นล่างที่ถูกกดขี่หลายทับหลายซ้อนเนี่ยฮะศิลปินจึงพยายามที่จะหาทางเชื่อมต่อกับเหยื่อที่มาจากคนละชนชั้นพยายามหาทางที่จะลบช่องว่างของตัวเองกับตัวผู้ถูกกระทำฮะโอเคคิดว่าน่าจะพอหอมปากหอมคอวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากที่มานะครับแล้วก็ขอบคุณคิริดาเลน่ากับคุณดีเทอร์ด้วยก็ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยครับ so thank you very much for let us do the screening and have a post talkก็ถ้าใครอยากคุยเพิ่มเติมก็หลังจากนี้ก็เชิญนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะไปหอภาพยนตร์นะครับมีอีก2วันนะครับขอบคุณครับ